สำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการนะคะแล้วก็อยากที่จะใช้ Facebook เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มในการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะคะตันก็อยากจะขออนุญาตแนะนำนะคะมีเคล็ดลับมาแชร์กันว่าการที่คุณจะใช้ Facebook ให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากการที่คุณ1เข้าใจแพลตฟอร์มก่อนว่าคนใช้ Facebook อย่างไรนะคะซึ่งเราเองเนี่ยมีทุกคนมี Facebook เพราะฉะนั้นการใช้ Facebook ของแต่ละคนนะคะมันก็คือการที่เราเข้ามาหาเรื่องราวที่เราสนใจหรือว่าเข้ามาหาความรู้หรืออ่านข้อมูลที่เราสนใจซึ่งอันนี้ค่ะมันเป็นหลักคิดที่สำคัญเลยว่าเวลาคุณจะทำคอนเทนต์ลงบน Facebook เนี่ยมันก็จะต้องรู้ก่อนว่าคุณคุยกับใครแล้วคุณจะทำคอนเทนต์ให้คุยกับกลุ่มคนเหล่านั้นยังไงได้บ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อคิดและพื้นฐานเลยค่ะในการทำ Facebook Marketing ให้ประสบความสำเร็จขอบคุณ SME Development Bank นะคะที่เป็นสปอนเซอร์จัดงานให้ความรู้ดีๆกับผู้ประกอบการทั่วๆไปเลยนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ